จนบุรีและในวันนี้นะคะเราได้ทรัพยากรของชาติซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและประโยชน์กับผมว่าที่ร้อยตรีสุธินศรีวิเชียรในอำเภอคลองตะกูในนามของกำนันผู้ใหญ่บ้านวงการบริหารปฏิบัติให้เกิดบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสมาประดิษฐานนะพื้นที่แห่งนี้องค์ท่านทราบของนะครับจากนั้นก็ที่3แล้วก็กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่4โดยบริษัทรทจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องกราบขอกราบขอบคุณท่านและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องในฐานะงานกำกับดูแลภายใต้กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญปัญหาภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมทำให้เห็นว่าป่าจะเป็นแหล่งของต้นน้ำสายทานธรรมชาติและสามารถธรรมชาติป่าไม้ให้เกิดความสมดุลด้วยการสร้างกิจกรรมประเทศจากการดำเนินงานที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องในวาระโอกาสที่ทรงของราชปีที่50ตั้งแต่เองครับสีเหลืองผูกป่าของเปอร์ทอสีน้ำเงินรับแขกผู้มีเกียรติขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับป่าท่านสวัสดิการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวทเย็นท่านกำนันตำบลเวทเย็นใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวของเราให้มากที่สุดวันนี้โครงการราษฎรอาสาสมัครทรงต้องการให้ราษฎรมีความเข้าใจและมือร่วมใจกันรับจัดจริงจังที่กำลังเป็นเห็นกันโดยทั่วไปตามสื่อต่างๆผมหวังอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้ค่ะถ้าท่านถ่ายเสร็จแล้วขอกล้องหลังสักกล้องนะเรียบร้อยครับสวยครับสวย